ค่ะวันนี้จริงๆก็มา2คดีใช่ไหมใช่ก่็คือคม่ีะฉ้อโกงแล้วก็หมิ่นประมาทครับค่ะเราโดนอะไรมาฮะถึงต้องบอกว่าตำรวจวันนี้ในเรื่องของฉ้อโกงนะคะก็คือเราสั่งสินค้าค่ะเป็นยาสระผมะ ค่ะทีเนี้ยใช่ค่ะยี่ห้อหนึ่งทีนี้พอ285 บาทค่ะใช่แต่ทีเนี้ยพอสั่งไปวันที่18วันที่15วันที่25เนี่ยได้ของแต่ว่าได้ของเป็นโลชั่นนี่ค่ะก็ส่งให้เราเป็นการเก็บเงินปลายทางด้วยใช่ค่ะซึ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นโลชั่นก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยส่งผิดมั้งก็เลยพยายามติดต่อไปก่อนว่าโอเคส่งผิดนะคะแต่ว่าไม่มีการรีแอคอะไรกลับมาเลยจนกระทั่งเราอ่ะไปขอคืนสินค้าแต่ว่าทางร้านอ่ะกดปฏิเสธที่จะคืนก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันโกงหรือเปล่าเพราะว่าในร้านค้าเนี่ยไม่มีสินค้าที่เป็นโลชั่นอันนั้นเลยค่ะทีนี้แบมก็เลยไปติดต่อได้คุยกับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ยาสระผมจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายน่าจะเป็นการแอบอ้างมากกว่าค่ะก็คือเอาสินค้าของเขามาแอบอ้างว่ามีแล้วก็ที่ส่งมาก็คือส่งเป็นอย่างอื่นทีนี้เราก็เลยถามไปเลยว่าโกงหรอคะอันนี้คือการโกงใช่ไหมโกงกันหรอทางไปทางไหนคะทางไปในแชทที่คุยกับแม่ค้าใช่ค่ะทีเนี้ยซึ่งเป็นการพูดคุยส่วนตัวกับทางใช่ค่ะเป็นการพูดคุยส่วนตัวกับทางแม่ค้าคือที่เราติดต่อไปเพราะเรารู้แล้วแหละว่าเขาโกงเพราะว่าเขากดปฏิเสธที่จะคืนสินค้าปรากฏว่าเขาก็เหมือนแบบว่าส่งเป็นคำหยาด่าด่าแบบหยาบคายมาเช่นแบบไอ้ซึ่งคำไม่สุภาพใช่ค่ะตอบกลับมาซึ่งเราเป็นลูกค้าใช่ซึ่งจริงๆนะแอคที่ใช้ในการสั่งซื้อเป็นแอคของคุณแม่แต่พี่สาวอ่ะเป็นคนสั่งเขาใช่ค่ะใช้บัญชีคุณแม่แล้วเขาก็น่าจะเข้าใจว่าคุณแม่เราเนี่ยเป็นคนสั่งเขาเลยมีการด่าแบบอีแก่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสำคัญว่าเป็นคุณแม่เข้ามาสอบถามพอคุยสักพักนึงเหมือนรู้แล้วว่าไม่น่าจะใช่แม่ก็เลยมีการแบบว่าไปสืบหาใช้แอคเคาท์แม่ใช้แอคเคาท์เนี่ยในไปสืบหาในแบบโซเชียลใน Facebook แล้วเขาก็เจอแอคเคาท์ Facebook ของพ่อกับแม่แล้วเขาก็เลยเหมือนรู้ว่าโอเคเราเป็นลูกเพราะว่าในโซเชียลพ่อกับแม่ก็จะแชร์เรื่องราวของแบมเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งมาเป็นแชทเลยว่าแบบไปแบบไปเสิร์ชชื่อเราต่อว่าโอเคเราเป็นใครเป็นนักร้องนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่คุยกับเขาคือใครใช่ซึ่งตัวเราจริงๆซึ่งหนูก็งงมากเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทะเลาะอะไรด้วยเลยพี่สาวเป็นคนสั่งซื้อแล้วอยู่มากันกล่าวอ้างชื่อหนูแล้วก็แคปโซเชียลของพ่อแม่มาแล้วการคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลใช่ค่ะเอาข้อมูลส่วนตัวของทางครอบครัวเรามาเนี่ยใช่เพื่อมาขู่ว่าขู่เรานะว่าเย็มขีดเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะที่หนูแบบไม่ชอบที่สุดเลยคือมาเรียกเราอีแบมนู่นเป็นจริงเป็นจังแท้อะไรขนาดนั้นไม่พอยังมาแบบว่าหมิ่นมากร้องประกวดร้องเพลงกว่าจะมีชื่อเสียงระดับนึงทำไมถึงมาดูหมิ่นกันคุณเป็นคนโกงด้วยซ้ำอ่ะจริงๆเรื่องมันคือแค่ถ้าคืนสินค้ามันก็จบใช่ไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่มีการมาหมิ่นแล้วก็ที่สำคัญที่โฟกัสคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคุกคามข้อมูลส่วนตัวโซเชียลพ่อแม่ซึ่งไม่รู้เขาจะไปทำอะไรอาจจะสร้างเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆก็คือมันรู้สึกน่ากลัวนะเราเป็นแค่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเอาข้อมูลของเราทางออนไลน์ไปเสิร์ชแล้วมาคุกคามตัวเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการเป็นการสนทนาด้วยแชทใช่ค่ะตัวระหว่างเรากับแม่ค้ารายนี้ใช่ค่ะซึ่งแบมมีการคุยส่วนตัวกับทางชมพูเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวแทนของร้านเขาแต่ว่าเขาก็มีการแบบรับผิดชอบนี่ก็ไม่เกี่ยวไหมทางลาซาด้าเขารู้เรื่องนี้ไหมคือตอนนี้ค่ะแบมได้นำเรื่องราวเนี่ยไปโพสต์ลงใน Twitter เพื่อที่จะเป็นการเตือนว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแบมจะทำยังไงดีช่วยเหลือหน่อยได้ไหมขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะขอคำแนะนำจากใช่ค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้ามาแบบว่าต้องฟ้องนะต้องแบบเขาแบบเราควรฟ้องไม่ควรปล่อยไปเพราะว่านอกจากจะไม่คืนเงินแล้วยังมาด่าเสียหายทำไมถึงกล้าที่จะด่าขนาดนี้ข้อมูลส่วนตัวของเรามาใช่มันคุกคามกันเกินไปเราไม่ได้ส่วนตัวคือโกรธแล้วทางในโซเชียลก็บอกว่าคนแบบนี้จริงๆต้องจัดการให้แบบเด็ดขาดนะเราต้องฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งความคดีเกี่ยวกับข้อโกงนะคะสุดแล้วก็ความประมาท